ครับกลับมาพบกันในช่วงที่4นะครับของรายการสายร้อนประเด็นดังท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังอยู่กับพวกเราอยู่นะครับพี่น้องทางบ้านก็ยังโทรมาได้นะครับใช่ค่ะก็วาระสำคัญของเราในเรื่องดังๆร้อนๆครั้งนี้ก็คือวันที่5นะคะทดสอบน้ำท่วมนะคะผ่านไปเรียบร้อยเพราะว่าเรามีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งชีวิตเราดูแลนะคะนั่งอยู่ที่นี่ทีนี้ไอ้ที่สำคัญก็คืออย่างที่น่าห่วงคือวันที่7คือพรุ่งนี้ท่านผู้ชมคะวันศุกร์นะคะนอกจากเป็นวันศุกร์แห่งชาติแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าพรุ่งนี้เนี่ยดูท่าทางฟินฟ้าอากาศจะไม่เอื้ออำนวยกับเราเท่าไหร่นะคะแล้วที่สำคัญก็คือคลองที่ท่านรัฐมนตรีปลอดประสบยังไม่ได้ลอกเนี่ยก็ไม่ได้เอื้ออำนวยต่อประชาชนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอ้โหงานผู้ว่าก็หนักสิคะพวกนี้นะคะสำหรับกรณีของการทดลองน้ำท่วมในเขตฝั่งตะวันออกหนักไม่เป็นไรครับขอให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยครับครับถามนิดนึงครับว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยเรามีอุโมงค์ระบายน้ำนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณจิรายุอีกเช่นเคยก็พูดว่าไปดูการระบายน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำแล้วพบว่ากทมยังเปิดไม่เต็มที่ท่านผู้ว่าแกมุดลงไปดูแล้วตอนนี้ฉันสงสัยแกมุดลงไปดูเปล่าคืออุโมงค์มันมุดลงได้ไหมอุโมงค์ยักษ์คลองลาดพร้าวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือพระเอกเมื่อปีที่แล้วถ้าไม่มีอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์ยักษ์เสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับถ้าไม่มีอุโมงค์ยักษ์นี่กรุงเทพชั้นในท่วมครับท่วมทั้งกรุงเทพคนบอกว่าคลองบางซื่อคือพระเอกใช่ครับคลองบางซื่อคือพระเอกแต่ว่าผู้ที่เป็นพระเอกซึ่งติดทองหลังพระก็คืออุโมงค์ยักษ์ตัวนี้นะครับมีเครื่องสูบน้ำใหญ่4ตัวด้วยกันสามารถสูบได้ตัวละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเยอะมากรวมกันแล้ว60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนที่ท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยไปดูนะครับน้ำมันไม่มีครับจะเปิดทำไมเราจะไปเปิดทำไมครับเพราะว่าค่าไฟฟ้าแพงมากนะครับแล้วกทมกทมก็ต้องนำภาษีเงินภาษีพี่น้องประชาชนไปจ่ายค่าไฟฟ้านะครับไม่ใช่ได้ใช้ฟรีนะครับไฟฟ้าเนี่ยดังนั้นเนี่ยเปิดแล้วก็อีกอย่างนะครับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ดีเนี่ยมันมีอายุมีเวลาการทำงานของมันก่อนที่ต้องดูแลบำรุงรักษาถ้าเปิดโดยที่ไม่มีเหตุผลที่ดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเพิ่มการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเกิดน้ำมาอีกทีเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องมาซ่อมแซมบำรุงรักษากันเร็วขึ้นนะครับนะก็สู้ถนอมสู้ออมมันไว้ไม่ดีกว่าหรอครับคือผมเป็นห่วงนะครับน้องๆสสยุคนี้เนี่ยนะครับมองลืมไปครับว่าการเมืองนั้นเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นการเมืองที่จับผิดนะครับหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้นการเมืองมันต้องมีครับเรื่องวิพากษ์วิจารณ์นะครับใครทนไม่ได้ก็อย่าอยู่ในการเมืองแต่ว่ามันมีการเมืองสร้างสรรค์ด้วยคือแข่งกันทำดีครับหาวิธีว่าจะทำดียังไงทำประโยชน์เมื่อพี่น้องประชาชนยังไงทำอย่างสร้างสรรค์รู้สึกว่าสสน้องสสรุ่นใหม่ลืมไหมครับว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการเมืองสร้างสรรค์ผมเป็นห่วงตรงนี้มากกว่าครับไม่เป็นห่วงคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะผมก็ผ่านหนาวผ่านร้อนมานานแล้วนะครับแล้วก็คำวิจารณ์อย่างนี้มันไม่เป็นจริงเลยดังนั้นก็ผมเป็นห่วงอย่างนี้มากกว่าว่าสสซึ่งเป็นผู้ทรงเกียรติทำหน้าที่พี่น้องประชาชนนะครับผมไม่อยากให้ลืมว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าการเมืองสร้างสรรค์ครับหลายเรื่องที่ท่านสสน้องๆท่านวิพากษ์วิจารณ์ท่านก็ยังไม่ได้ขอโทษนะอย่างเช่นกรณีกล้องเครื่องแรงต่างปปช.เขาสรุปว่าไม่ใช่ตามที่สสพูดเนี่ยแกก็ยังไม่ได้ขอโทษนะทุกวันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ผมคือถ้าจะกรุณาฟังผมสักนิดนึงแล้วก็คิดสักหน่อยว่าจริงหรือไม่ว่าการเมืองเนี่ยมันสร้างสรรค์ได้นะแค่นั้นผมพอใจแล้วครับเรื่องขอโทษไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าคนเรามันก็อยู่ในการเมืองถ้าทนไม่ได้ก็อย่าต้องอยู่ครับมันก็มีคนพูดนะประธานที่ปรึกษาอเมริกันสมัยหนึ่งเซพูดว่าถ้าทนความร้อนไม่ได้ก็อย่าอยู่ในครัวจะไปทำกับข้าวอยู่ทำไมทนความร้อนไม่ได้ผมก็ไม่อยู่ตรงนี้ครับใช่ค่ะเอาละนะคะก็อย่างที่บอกค่ะอุโมงค์ยักษ์ที่คลองลาดพร้าวนะคะพร้อมซึ่งตรงนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีอันใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่เป็นพระเอกมากๆครั้งที่แล้วรอบนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดตรงนี้ก็จะเป็นพระเอกเช่นเดียวกันหรือรอบหน้าถ้ามีน้ำท่วมจริงออกพระเอกตัวจริงแหละครับคนนี้เพราะว่าน้ำ60ลูกบาศก์เมตรนี่เยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับค่ะนอกจากนั้นตรงเส้นฝั่งตะวันออกอย่างที่ว่านะคะมีตรงนี้แล้วปุ๊บยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่นอย่างเครื่องสูบน้ำหรืออะไรต่างๆนี่ก็พร้อมแล้วก็ติดเครื่องหรือเรือผลักดันน้ำตลอดแนวเหมือนกันนะครับตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็
คิดว่ามันเพียงพอครับแต่ว่าไอ้อุปสรรคต่อน้ำไหลนะครับเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่นี้ก็มีเยอะครับก็คือที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนที่ลุกล้ำไปในที่สาธารณะครับอ๋อไอ้ตรงนั้นแหละใช่ครับมันแหละครับในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ว่าจะอยู่ตรงที่ไหนบ้างครับผมคงไปที่สำนักการระบายน้ำในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงบ่ายหลังจากเอาน้ำเข้ามาสักพักผมคงไปดูพื้นที่เหมือนกับเมื่อวานนี้แต่ว่าคงดูยากหน่อยเมื่อวานนี้มันเป็นเส้นตรงก็ง่ายระยะทางก็ไม่ไกลนักนะครับแต่พรุ่งนี้เนี่ยแค่คลอง2บวกบางบัวบวกลาดพร้าวก็20กว่ากิโลแล้วครับคิดว่าจะท่านผู้ว่าจะบอกประชาชนตรงเรียบคลองเหล่านี้เนี่ย อย่างไรดีเตรียมตัวไปทำงานตามปกติหรือเฝ้าอยู่กับบ้านหรือมีคนแก่ให้ระวังหรือต้องบอกยังไงดีคะครับคือกังวลได้เฝ้าระวังได้แต่ผมไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับผมไม่อยากให้นึกถึงภาพเมื่อปีที่แล้วเพราะว่ายังไงก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แต่ว่าถามว่าอาจจะมีปัญหาไหมถ้าอุบัติเหตุนะครับฝนตกหนักและเกิดปิดน้ำไม่ทันเนี่ยนะครับแน่นอนครับอาจจะมีผลกระทบนะครับต่อผู้ที่อยู่พักอาศัยอยู่ในคลองโดยตรงแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าฝนตกหนักนะครับแล้วก็มีน้ำในคลองค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถระบายน้ำท่วมขังที่มาจากการที่ฝนตกหนักนะครับจากท้องถนนลงคลองได้เร็วเท่าที่ควรดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ผมอยากให้ตัดภาพของปีที่แล้วไปมันไม่ใช่ครับไม่อยากให้นึกอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันท่านผู้ว่าก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่จะต้องตัดสินใจแทนประชาชนจะใช้อำนาจผู้ว่าตัดสินใจทันทีนึกนอกจากเรื่องการทดสอบการระบายน้ำเนี่ยนะครับเรียนถามท่านผู้ว่านิดนึงครับว่าหลังจากอุทกภัยปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกทมได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำอีกครับคือเราก็ได้ขุดลอกคลูคลองนะครับแล้วก็ทำท่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะนะครับพื้นที่ที่เราถือว่าพื้นที่เสี่ยงคืออยู่ใน18เขตเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐบาลบวกกทมก็ได้ขุดลอกคูคลองทำความสะอาดท่อระบายน้ำเกือบ 100% แล้วนะครับเขตที่เป็นมีความเสี่ยงรองลงมาอีก12เขตนั้นเราได้เกือบ 90% แล้วดังนั้นเนี่ยได้ก้าวหน้าไปเยอะมากนะครับผมไม่ค่อยเป็นห่วงตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ตกลงกันนะครับแบ่งภารกิจในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้กรมราชทัณฑ์นะครับท่อระบายน้ำในพื้นที่เอกชนให้กรมราชทัณฑ์เพราะว่ากทม.โดยกฎหมายไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดท่อเหล่านี้ได้นะครับโดยกฎหมายนะครับกรมราชทัณฑ์ทำไปแล้วประมาณ 3,000 กว่ากิโลแต่ก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับคืออาจจะไปในที่ที่เราไม่ได้อยากให้ไปเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปหรือว่าอาจจะลืมบางชุมชนบางหมู่บ้านเพราะบ้างไปบ้างเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับพื้นที่แล้วก็เราก็บางทีก็ไม่ได้รับแจ้งนะครับว่ากรมราชทัณฑ์จะเข้ามาวันนี้เวลานี้ที่นี่นะครับดังนั้นก็อาจจะเกิดขลุขระมากแต่ว่าได้คุยกันแล้วครับแล้วก็กรมราชทัณฑ์จะทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเติมในจุดที่จำเป็นหรือในจุดที่กทม.อยากให้ทำซึ่งอันนี้ก็จบแล้วครับคือตกลงกันพูดคุยกันเรื่องแล้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับคือผมไม่แบ่งเป็นเรากับเขาหรอกครับไม่ใช่ว่าเราคือกทม.เนี่ยเขาทำอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยผมขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานกองทัพกรมราชทัณฑ์นะครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เข้ามาช่วยกรุงเทพมหานครทำไมผมไม่ดีใจนะครับคนมาช่วยแบ่งเบาภาระผมก็ดีใจครับนะครับแล้วก็ในแง่นี้เราก็มีความพร้อมมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราได้ดำเนินการปิดฟันหลอที่แนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับเดิมเรามีแผนที่จะสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่คลองบางกอกน้อยริมคลองมหาสวัสดิ์เนี่ย77กิโลตอนผมเข้ามาผมเพิ่มอีกเกือบ8กิโลนะครับรวม2อันแล้วเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ1กิโลที่ยังเป็นฟันหลออยู่ฟันหลอเพราะว่าเจ้าของพื้นที่หรือพี่น้องประชาชนที่มีที่พักอาศัยรุกล้ำไปในพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังไม่ยินยอมนะครับแต่ก็ปิดกับหมดแล้วครับเช่นที่โรงเบียร์
อมฤตเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างเขื่อนแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วนะครับที่คลองมากอกน้อยเนี่ยก็ปิดกับหมดนะครับพี่น้องประชาชนยินยอมเกือบหมดแล้วเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านเขตพระนครเราก็ดำเนินการปิดกับหมดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราดำเนินการตามนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะเสริมแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนะครับถ้าเดิมเป็น2.80 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเราก็เพิ่มเป็น3.25 เมตรถ้าเป็น3 เมตรอยู่แล้วเราจะเพิ่มเป็น3.50 เมตรอะไรเป็นต้นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเกือบ80 กิโลเนี่ยเราคงทำไม่ทันปีนี้นะครับทำเฉพาะในจุดที่สำคัญเสริมในจุดที่สำคัญเท่านั้นครับตอนนี้เรามีสายจากทางบ้านเข้ามานะครับนอกจากสายจากทางบ้านแล้วรู้สึกเห็น SMS แล้วอุ่นใจค่ะหลายคนนอกจากจะชมและให้กำลังใจท่านผู้ว่าแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังเป็นเอาใจช่วยด้วยและบางคนเข้าใจด้วยสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ท่านผู้ว่าว่านะคะอาจจะมีเรื่องทางเทคนิคบางเรื่องซ้อนขึ้นมาครับเรามีสายคุณอรพินนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับคุณอรพินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะผู้ว่าค่ะค่ะและคุณชัยเย็นด้วยค่ะสวัสดีจ้ะค่ะเป็นไงคะฟังผู้ว่าแล้วอุ่นใจหรืออยากจะมีอะไรร้องเรียนไหมคะอุ่นใจค่ะคือว่าป้าอยากร้องเรียนนะคะคือป้าไปที่อำเภอบางเขนนะคะเมื่อวันจันทร์ไม่ได้เงินที่ช่วยเหลือนะคะค่ะบางทีคือว่าส่งขายไปเลยอ่ะไม่มีชื่ออ่ะขึ้นไปที่เขตก็ไม่มีอันนี้ตกหล่นนะคะค่ะค่ะตกหล่นค่ะตกไปเลยค่ะแล้วทันทีพอถามที่ฝ่ายปกครองบอกว่าเขาบอกไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอ้าก็เลยบอกว่าจะทำยังไงล่ะคะก็ลงไปข้างล่างอีกแต่เศรษฐกิจก็บอกกับพี่บอกป้าไม่ได้ป้าต้องขึ้นไปไม่ใช่ความผิดของป้าอ้าวเดี๋ยวคุณอรพินคะความผิดของที่เขตค่ะคุณอรพินคะเดี๋ยวท่านผู้ว่ารับเรื่องไปได้เลยค่ะเรื่องนี้แก้ไขได้ใช่ไหมคะค่ะก็รับเรื่องว่าจะขอดูเรื่องด้วยนะครับค่ะรับทราบและรับเรื่องครับรับทราบค่ะเดี๋ยวรับเรื่องค่ะแล้วก็เดี๋ยวท่านจะนำไปดูแลนะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตกหล่นใช่ไหมคะชื่อพี่อรพินตกหล่นนะคะเป็นเลยค่ะเขาหาไม่เจอค่ะหาไม่เจออ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ได้ยื่นตามกำหนดที่ทางกทม.ประกาศใช่ไหมครับค่ะค่ะครับได้มีสำเนาไหมครับแต่เมื่อวันที่18 กรกฎาคมแล้วก็ตกหล่นหายหมดเลยได้ค่ะเดี๋ยวส่งสำเนามานะคะจะรบกวนเดี๋ยวแฟกส่งสำเนามาเลยค่ะส่งสำเนามาที่ทางรายการถ้าเป็นความบกพร่องของเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเดี๋ยวแก้ไขให้ค่ะแล้วก็นอกนั้นคือว่าเดี๋ยวอย่าถ้าเผื่อหน่อยถ้าพูดว่าค่ะคือว่าถ้าสมมติว่าถ้าหายแบบว่าก็หายไปแล้วเราส่งข้อมูลไปเนี้ยเราจะมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าคะขออนุญาตดูนิดนึงครับถ้าเป็นความบกพร่องทางด้านเรานะครับจะต้องแก้ไขครับแต่ก็ขอกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนที่ช่วงที่ทำเรื่องกันอยู่เนี่ยนะครับที่มีหยุดยาวหลายวันนั้นผมไปเยือนสำนักงานเขตต่างๆนะครับถ้าเห็นแล้วก็จะต้องเข้าใจปัญหาครับเยอะจริงๆครับเอกสารกองเยอะมากนะงั้นไอ้การตกหล่นนั้นมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นความบกพร่องทางเราจะต้องแก้ไขครับนะครับขอบคุณค่ะว่าค่ะค่ะค่ะขอบคุณคุณอรพินเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคุณอรพินแฟกเข้ามาเดี๋ยวทีมงานกำลังประสานหลังใหม่นะคะแฟกเข้ามาเดี๋ยวติดมือไปค่ะเรามีอีกสายหนึ่งจากวังทองหลางนะครับผมคุณออนสุภาสวัสดีครับคุณออนสุภาสวัสดีค่ะวังทองหลางสวัสดีค่ะท่านพิธากรพิธีกรทั้งสองท่านนะคะแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้ว่าด้วยค่ะสวัสดีครับผมค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีอึดอัดใจอะค่ะก็อยากจะมาให้กำลังใจท่านผู้ว่าโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฟังรายการเอ่ยชื่อได้ไหมคะทางช่อง3เอาเป็นว่ารู้กันนะคะเรื่องเล่าอะไรสักอย่างนึงอะค่ะค่ะทีนี้ก็คือเขาหยิบประเด็นที่ท่านผู้ว่าเนี่ยไปเปิดประตูน้ำตอน8 โมงเช้าแล้วเขาก็ประมาณแบบว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเหมือนกับไม่ได้แจ้งทางรัฐบาลไปแอบเปิดอะไรอย่างเงี้ยคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็สื่อไปในทางนั้นนะคะทีนี้ตอนแรกเราก็เขวเหมือนกันแต่พอได้มาฟังท่านผู้ว่าอธิบายในวันนี้ก็เข้าใจค่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะขออนุญาตแนะนำท่านผู้ว่าแล้วก็ทางประชาธิปัตย์นะคะว่าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์อะไรให้มากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะครับผมคือแบบว่าจะทำอะไรก็คือให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ไม่งั้นเนี่ยเพราะอย่างรายการอย่างข่าวฟรีทีวีเนี่ยคนดูเขาเยอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจเหมือนที่คนที่ดูบูสกายจะเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากแล้วก็วังทองหลางนี่เป็นห่วงเรื่องการทดลองน้ำไหมคะเป็นห่วงไหมคะวังทองหลางไม่ห่วงค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ไม่ท่วม
ปีที่แล้วไม่ท่วมคุณรู้ไหมเพราะพระเอกของงานคืออุโมงยักษ์ช่วยคุณไว้อะวางทองหลางอะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ว่าปีที่แล้วนี่คือตรงบริเวณนี้เป็นเหมือนพื้นที่ไข่แดงเลยค่ะลาดพร้าว80บางทองหลางเพราะว่าตรงแยกลาดพร้าวก็ท่วมตรงเมเจอร์รัชโยธินก็ท่วมตรงรัชดาก็ท่วมตรงเกษตรก็ท่วมแต่เราเนี่ยตรงนี้ไม่ท่วมแต่เราออกไปไหนไม่ได้ค่ะคือออกไปดูหนังก็ไม่ได้ออกไปอะไรก็ไม่ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้อยากให้กำลังใจท่านผู้ว่ามากๆเลยนะคะให้สู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอเรียนรู้นะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าจะคุยด้วยที่เปิดประตูน้ำเพื่อซ้อมนะครับไม่ได้แอบเลยครับสื่อเหมือนชนก็รับรู้อะไรหมดนะครับแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นอำนาจผมครับไม่ต้องขอใครเลยครับนะครับทำไมต้องขอแล้วคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณทางสามเขาพูดเหมือนทำนองแบบนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าท่านผู้ว่าเนี่ยก็ค้านมาตลอดเรื่องการทดลองในครั้งนี้แล้วก็บอกว่ามันเป็นช่วงของน้ำขึ้นตอนเช้า7 โมงแต่ทำไมท่านผู้ว่ามาทำเองตอน7 โมงอะไรไม่เป็นไรเขาอาจจะแทนทางนั้นไม่เป็นไรค่ะเขาอาจจะเอาข้อสงสัยของบรรดานักการเมืองบางคนหรือส.ส.มาเล่าข่าวเท่านั้นเองค่ะไม่เป็นไรใช่เขาสงสัยเนาะแต่เขาไม่ได้เชิญท่านผู้ว่ามาอธิบายให้เป็นแบบเหมือนผู้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะออกช่อง3บ้างได้ไหมคะผมพูดว่าเกือบ4ปีแล้วนะครับเคยออกเพียงรู้สึกครั้งเดียวครับในช่วงเผาเมืองครับรู้สึกว่าผมไม่รู้ทำไมผมอาจจะตกหล่นก็ได้นะครับไม่ใช่พี่น้องประชาชนตกหล่นอย่างเดียวผมตกหล่นด้วยครับไม่มีการสำรวจครับไม่เป็นไรนะคะชาววังทองหลางลาดพร้าว80ให้กำลังใจท่านผู้ว่าเสมอนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะในเอสเอ็มเอสนะครับก็มีคนให้กำลังใจท่านผู้ว่ามาเยอะนะครับไม่ใช่เพียงชาวกรุงเทพชาวกำแพงเพชรนะครับเขียนมาว่ารักท่านผู้ว่าและคุณอภิสิทธิ์ที่สุดนะครับมีให้กำลังใจท่านผู้ว่ามีจากวังจันทร์ก็มีนะครับด้วยความห่วงใยท่านผู้ว่าทำงานหนักดูแลสุขภาพด้วยครับนะครับขอบคุณมากก็มีเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจท่านผู้ว่าทาง SMS ใช่ค่ะ SMS เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเบอร์ตรงของเราเนี่ยมันเราเปิดสายแค่2สายย่างกันไปย่างกันมาแต่ว่าสายข้างหลังเยอะมากอ่ะขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับก็มีเป็นคำถามที่ผมถูกถามบ่อยมากเลยว่าผมทำงานนี้เหนื่อยไหมนะครับบางทีก็เหนื่อยครับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ว่ามันหายเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็สิ่งที่ผมเพิ่งได้ยินเนี่ยนะครับความเหนื่อยมันหายเป็นเด็ดทิ้งครับโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะแล้วในฐานะที่พวกเราทุกคนนะคะก็อยู่ในนะคะการดูแลนะคะของกรุงเทพมหานครนี่นะคะเราก็รู้สึกขอบคุณจริงๆด้วยค่ะที่สำคัญที่สุดอีกอันนึงนะคะสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะต้องไปทำความเข้าใจนะคะกับสังคมแล้วก็รัฐบาลอีกนั่นก็คือว่าเราเพิ่งรู้ว่าคลองสุวรรณภูมิค่ะยาวหลายกิโลมากและจะเป็นประโยชน์ที่ฟลัดเวย์หรือทางผ่านของน้ำรอบหน้าถ้าเกิดมาจริงๆไม่ใช่ซ้อมน่าจะต้องใช้อยากให้ท่านผู้ว่าอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจนะครับว่าน้ำมาทางไหนแล้วจะส่งไปคลองสุวรรณภูมิได้ยังไงครับถ้ามีท่วมจริงถ้าคือมันเป็นน้ำที่สามารถส่งผ่านคลองชลประทานที่อยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แถวรังสิตใช่ไหมครับใช่ครับแถวรังสิตลงไปหมดได้ลงไปคลองสุวรรณภูมิได้หมดเลยครับแปลว่าถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นเนี่ยทางชลประทานก็ต้องปั๊มน้ำจากทางรังสิตไล่ไปทางด้านตะวันออกของกรุงเทพผ่านทางมินบุรีหนองจอกแล้วก็ชายแดนของชาเชิงเทรากับกรุงเทพนั้นไหมครับไม่จริงๆอาจจะไม่ต้องเข้ากรุงเทพได้ซ้ำนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำให้พี่น้องชาวชาเชิงเทราต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมเลยนะครับถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าคลองสุวรรณภูมิมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับน้ำได้เยอะมากสามารถระบายน้ำได้เยอะมากครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานสำคัญนะคะก่อนจะจบรายการของท่านผู้ว่าคำถามหนึ่งนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับกทมจะทำอะไรบ้างเพื่อวางแผนในอนาคตนะครับว่าให้กรุงเทพเนี่ยปราศจากน้ำท่วมอย่างยั่งยืนหรือเอาง่ายๆคือถ้าท่านผู้ว่าอยู่อีกสมัยหนึ่งเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างคือขอเรียนตอกย้ำนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าน้ำมาในปริมาณของปีที่แล้วเนี่ยกทม.แม้ว่าจะมีระบบระบายน้ำดียังไงก็รับมือไม่ได้ครับ เพราะว่าปริมาณน้ำนั้นมหาศาลแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการต้นน้ำ ไม่ใช่มาแก้ไขปัญหาปลายน้ำที่กทม.นะครับดังนั้นนี่ผมยืนยันว่าไม่ว่าเราจะลงทุนกี่พันล้านหมื่นล้านเนี่ยนะครับก็รับมือกับปีที่แล้วไม่ได้นะครับอาจจะพื้นที่ท่วมอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะท่วม
แล้วก็เรียบร้อยเร็วขึ้นแต่ว่าน้ำปริมาณอย่างนั้นต้องบริหารจัดการต้นน้ำครับไม่ใช่มาบริหารจัดการปลายน้ำแล้วก็ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกทม.นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อระบายน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำล้นตลิ่งในยามที่ทะเลหนุนสูงทั้งไม่ใช่เป็นโครงมีโครงสร้างเพื่อรับน้ำที่มาจากทางเหนือและส่งไปทางใต้เราช่วยได้ครับแล้วเราก็ช่วยครับอุโมงค์ยักษ์นี่ก็ช่วยนะครับโครงการต่อไปมีเยอะมากครับแต่เอาที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือที่จะสร้างอุโมงค์ยักษ์อีก3แห่งด้วยกันนะครับอันแรกเลยคือใต้คลองบางซื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยนะครับซึ่งเดิมรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุน 100% แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัดงบเหลือ 50-50 นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับอีกอันนึงคือบึงหนองบอนนะครับลงแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคืออันที่ยาวที่สุดนะครับดอนเมืองแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับอุโมงค์ยักษ์รวมถึงอันที่สร้างแล้วเนี่ยนะครับทุกอันจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรยกเว้นดอนเมือง 5.6 เมตรครับครับซึ่งรถ10ล้อเข้าไปได้ก็จะมีพระเอกพระรองล่ะทีนี้มีอุโมงค์ยักษ์จะเป็นทั้งพระเอกพระรองตัวเอกตัวเล่น4เส้น4อัศวินเลยครับ4อัศวินแล้วทั้ง3โครงการในอนาคตนี้คาดว่าจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับมันจะใช้เวลาต้องสร้างเหลื่อมกันนะครับครับเดิมผมคิดว่าภายใน5ปีจะเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือเราต้องกับรัฐบาล 50% 50เนี่ยคงอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นเพราะว่าเราไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้นะครับถ้าได้เงินอุดหนุนในภายใน5ปีครับแต่เราอุโมงค์ประมาณ3ปีครับแต่สร้างเหลื่อมกันภายใน5ปีสร้างได้ครับก็เป็นห่วงนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยอมรับนะครับถ้ารัฐบาลมีสิ่งอื่นต้องใช้จ่ายมากกว่าก็ยอมรับครับแล้วก็ผมจะหาถ้ากลับมาก็จะหาวิธีที่จะสร้างให้ได้ครับและก็เช่นเดียวกันค่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวเราจะจัดงบให้ทำไปเลยค่ะ5-6อุโมงค์ก็ไม่เสมอไปนะไม่หรอกก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทั้ง2ชั่วโมงเต็มเรื่องเกี่ยวกับสายร้อนๆประเด็นดังๆนะคะพี่เอกคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าวันนี้1ชั่วโมงที่ท่านผู้ว่ามานั่งอยู่กับเราที่นี่ได้พบประชาชนชาวกรุงเทพแล้วก็อุ่นใจได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆนะครับที่มาที่นี่ท่านผู้ชมทางบ้านก็อุ่นใจได้นะครับว่าวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะทดสอบเป็นยังไงก็ตามท่านผู้ว่าก็จะดูแลทุกสุขของชาวกรุงเทพมหานครเสมอนะครับค่ะขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะใช่ค่ะแล้วก็คงจะต้องลากันไปเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ